สวัสดีครับพบกับสุลกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดราม่าอีกแล้วไม่ควรเป็นประตูเกมในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทางด้านของอินไลท์นะครับออกมาโวยผู้ตัดสินกับประตูแรกของลิเวอร์พูลโดยเขาบอกว่าไม่สมควรเป็นประตูนะครับเพราะว่าทางฝั่งนักเตะของลิเวอร์พูลคนหนึ่งก็คือซาร่าไปรบกวนสมาธิของผู้รักษาประตูเอมมานูเอล มาร์ติเนสนายประตูของวิลล่าโดยมีบางช่วงบางตอนนะครับที่เขาได้ออกมาโวยนะครับก็คือการดราม่าเขาพูดว่าสิ่งที่ผมเห็นจากภาพรีเพย์ก็คือประตู 1-0 ของโซบอสลายนั้นโมซาร่ายืนอยู่ในตั้งที่ขัดขวางการมองเห็นของมาร์ติเนสผู้รักษาประตูอัลซิมล่าและต่อให้จะบอกว่าลูกนี้ไม่ขัดขวางแต่ในจังหวะนี้มันก็ต้องเป็นลูกล้ำหน้าชัดเจนนั่นเพราะนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าจริงๆและผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ตัดสินถึงให้ลูกนี้เป็นประตูกับลิเวอร์พูลแถม VR ก็ไม่ทำหน้าที่ด้วยผมเชื่อเหลือเกินว่าฮาร์เวิร์ดเว็บอาจจะต้องโทรศัพท์อีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อโทรไปขอโทษแอสตันวิลล่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาดเพราะผมมองว่าเกมนี้ผู้ตัดสินทำผิดพลาดไปจริงๆครับโอ้โหดราม่าเมื่อคืนนะฮะลูกยิงของโซโบสลายในช่วงกรอบเขตโทษนะครับยิงแหวกไปเลยนะผู้เล่นถึง 4-5 คนนะฮะเอียนไลท์นะครับเขาก็เป็นตำนานของนักเตะอาร์เซนอลออกมานั่งวิเคราะห์เกมนะฮะร่วมกับทางด้านของตำนานนักเตะชื่อดังนะครับก็กรีดออกมาสิครับกรีดออกมาครับชนะไปแล้ว 3-0 นะครับกรีดออกมาเลยนะฮะยังไงเราก็ชนะไปแล้วนะครับเจอเกงรับยันนะครับซาร่าต้องการอยู่กับหงต่อเจอเกงครับนะครับคุณซื้อลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่าโมซาร่านะครับยังต้องการเล่นกับหงแดงต่อไปหลังเกมถล่มแอสตันวิลล่า 3-0 ลิเวอร์พูลครับออกนำเร็วจากโซบอสลายตั้งแต่3นาทีแรกจากนั้นก็หนีห่างจากการยิงเข้าประตูตัวเองของแมตตี้แคทซึ่งครึ่งหลังมานะครับซาร่าก็มายิงเพิ่มเป็นลูกปีกองลิเวอร์พูลเอาชนะไป 3-0 นะครับที่ผ่านมาซาร่ามีข่าวอย่างหนักกับอัลอิตติฮัดที่ยื่นเสนอเข้ามาในวันพฤหัสบดีในราคาถึง150ล้านปอนด์แต่ถูกหงแดงตอบปฏิเสธกระนั้นก็ดีก็มีรายงานว่าสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะกลับมาด้วยข้อเสนอที่เป็นสถิติโลกในราคา200ล้านปอนด์แต่เจคครับที่บอกว่าซาร่าไม่ได้มีไว้ขายนั้นก็ยังยืนยันคำพูดเดิมอีกครั้งหลังจากที่เกมเอาชนะแอสตันวิลล่า 3-0 นะครับเขาเล่นได้ดียิ้มเลยโมทำงานหนักมากเขาทำได้ครับกล่าวโมนิ่งจริงๆนะครับผมไม่เคยสงสัยในตัวของโมเลยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นทุกเทปของเขาที่มีต่อสโมสรลิเวอร์พูลแห่งนี้คุณไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าโลกนี้มันวุ่นวายขนาดไหนเราสงบสติอารมณ์กับมันได้มากแค่ไหนเขาเป็นผู้เล่นของเราอยู่และต้องการอยู่ที่นี่ต่อซาร่าสุดนะครับเอาอิติฮัดนะครับก็ยุติการสนใจโมเมนต์ซาร่าพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาตลาดรอบใหม่นะฮะโรมาโน่เปิดเผยสาเหตุสำคัญทำไมลิเวอร์พูลถึงรอปิดตลาดแล้วปิดดีลคว้ากราฟเฟนแบกในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลจากการคว้าตัวไรอันกราฟเฟนแบกมาร่วมทีมได้สำเร็จในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะซึ่งฟาบิโซ่โรมาโน่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้โดยฟาบิโซ่โรมาโน่นักข่าวระดับที่หนึ่งของวงการลูกหนังก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังในสื่อภาษาอังกฤษต้องเดินเรื่องปิดดีลไรอันกราฟเฟนแบกเอาไว้ในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะเจอเกงคลับนะครับตกเป็นข่าวกังวลใจแข้งชาวฮอลแลนด์มาตลอดช่วงตลาดหน้าร้อนแต่สุดท้ายพวกเขาก็มาคว้าตัวได้ในวันสุดท้ายก่อนตลาดปิดทำการเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงซึ่งโรมาโน่ก็เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้ว่าทำไมลิเวอร์พูลจึงปล่อยไว้นานขนาดนี้กว่าจะเซ็นจะกลับกาเฟนแบกหน่อยละที่สุดแล้วมันก็เป็นเพราะว่าบาเยิร์นมิวนิกไม่ต้องการปล่อยนักเตะให้ย้ายทีมในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและช่วงต้นเดือนสิงหาคมอย่างที่ผมได้รายงานไปตลอดทั้งมหากาพย์การยึดทีมครั้งนี้สถานการณ์เพิ่งจะเปลี่ยนมือเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ได้นักเตะใหม่มาร่วมทีมหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงที่บักคลั่งในแผนกองกลางของพวกเขาในตลาดสัปดาห์นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสโมสรหลังจากที่จอร์แดนแฮนสันและฟอร์มโยย้ายออกไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียหลังจากการหมดสัญญาของเจมินเนอร์นามบีเกต้าอเล็กออกเล็กชุมเลนแต่ผมคิดว่าการยกเครื่องใหม่นี้มันยอดเยี่ยมมากๆการได้เอ็นโดกาเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์และโซโบสไลในราคา160ล้านยูโรถือว่าเป็นแพ็กเกจระดับท็อปจริงๆพอเมอร์สันยอมรับแอปปึ้มกองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลยกดีที่สุดในซีซั่นนี้ผ
พอเมื่อสันนั้นกล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของกองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลในเกมพลิกสถานการณ์เอาชนะนิวคาสเซิลได้ 2-1 ทั้งที่เหลือแค่10คนพอเมื่อสันนั้นกูรูชื่อดังแห่งค่ายสกายสปอร์ตยอมรับว่าเขาชื่นท่อในฝีเท้าของโดมินิกทวาสลายกองกลางคนใหม่ที่มึงย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดที่เอาชนะนิวคาสเซิลและล่าสุดอีกที่ถล่มแอสตันวิลายิงได้1ลูกสัปดาห์ที่ผ่านมาหงแดงพึ่งพิสังการเอาชนะนิวคาสเซิลทั้งที่พวกเขาเหลือแค่10คนด้วยสกอร์ 2-1 ซึ่งเกมนี้ทำให้เมอร์สันรู้สึกประทับใจมิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมจากอาบาริชิกอย่างมากเลยครับนั่นก็คือโดมินิกซาวาสไลโดยพอเมอร์สันได้เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ Sport Sakida ไว้ว่าผลการเป็นแฟนบอลตัวยงของโดมินิกซาวาสไลไปแล้วเขาวิ่งไปทุกพื้นที่เลยหลักปรับเมื่อลิเวอร์พูลตกเป็นรองนิวคาสเซิลในเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเต็มไปด้วยพลังงานลุกขึ้นสู้ในสนามและไม่มีบ่นอิดออดอะไรเลยซึ่งนี่คือนักเตะที่ผู้จัดการทีมต้องการเขาคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ก็ว่าได้เมอร์สันระบุสำหรับลิเวอร์พูลครับก็เพิ่งเอาชนะสิงห์บังการแอสตันวิลล่าในค่ำคืนที่ผ่านมาจากการยิงของโดมินิกซาวาสไลยิงไกลเข้าไปอย่างสวยงามยศย้อยชมอยเรียกพี่เล่นข่าวอีกแล้วนะครับในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับเล่นข่าวว่าหลังจบเกมที่เอาชนะแอสตันวิลล่าสื่อทางตะวันออกกลางพยายามเล่นข่าวว่าโมซาลาห์ถึงกับร้องไห้ออกมาหลังจบเกมเพราะนี่คือเกมสุดท้ายของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลและเขาก็เตรียมที่ย้ายไปร่วมทีมเอาอิติฮัดซึ่งจริงๆแล้วนะครับในภาพนั้นโมซาลาห์ไม่ได้ร้องไห้นะครับบอกปลอบทางมันเอ้ยโมซาลาห์แค่เอาเสื้อนะครับมาเช็ดหน้าเช็ดตาเท่านั้นเองนะครับก็คือประมาณว่ามีอะไรเข้าตาแกเนี่ยฮะแต่สื่อของซาอุดีอาระเบียสื่อตะวันออกกลางนี่มึงเล่นขนาดนี้แล้วว่าซาลาห์ร้องไห้เฮ้ยซาลาห์ไม่ได้ร้องไห้นะครับท่านผู้ชมแค่เช็ดเหงื่อเท่านั้นเองนะฮะหรือว่ามีอะไรเข้าตาแกนี่ฮะแล้วก็เดินออกมาจากสนามพร้อมกับแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โจโกเมสนะครับโอ้โหซึ่งเล่นข่าวนี่ผมขำถึงกับขำกากออกมาเลยทีเดียวครับโอ้บอกปลอบเลยซึ่งหลังจบเกมนะฮะเจนเขาก็บอกเองนะครับว่าซาร่าไม่ย้ายแน่นอน 100% นะครับซึ่งก็เป็นสื่อทางฝั่งตะวันออกกลางเอามาเชื่อมโยงกันเฉยเลยว่าซาร่าร้องไห้มาหลังจบเกมเพราะนี่เป็นเกมสุดท้ายนะครับโอ้ยกูเลยเงิดมึงอีหลีพอไปน้องซึ่งซาร่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมไปสู่เอาอิติฮัดนั้นไม่ทำให้เขาเป็นวิตกกังวลนะครับเขานิ่งจริงๆนะฮะท่านผู้ชมส่วนเอาที่ฮันนั้นนะครับก็ล่าสุดพักไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ล่าตัวซาร่านะฮะเดี๋ยวจะมาล่าใหม่ก็ช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับปีหน้านี่มันมาแท้พ่อแม่พี่น้องมันมาแท้หลายข้อเสนอแน่นอนนะครับซาร่าต้องเตรียมพร้อมเลยแหละครับอยู่ที่ลิเวอร์พูลของเราครับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของที่4กันยายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ